รองเบื้องบาทของนางสีดาระหว่างเดินลุยกองไฟครับพี่น้องครับโอ้โหเอาแล้วลุยไฟกันแล้วเดินกันแล้วก้าวกามีกันหลายคนหัวโตสวยดอมสมด้วยสังขารสายใจน้องสาวยืนรออยู่ที่ข้างรั้วระวังมันเข่าหัวชวนไปดูข้างในอย่าเข้าไปดูเห็นแชทลายอยู่หรือเปล่าทันใดเห็นหัวโผล่ให้รีบล็อกไวโดยเรามีข้อเรียกร้อง3ข้อดังนี้ข้อที่1พรรคก้าวไกลต้องมี mindset ใหม่ว่าการทำร้ายร่างกายและคุกคามทางเพศเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมการคุกคามทางเพศไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นภัยคุกคามทางสังคมที่รุนแรงที่สุดรูปแบบหนึ่งที่ต้องช่วยกันแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นระบบต้องมีการจัดการด้วยกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับและทันท่วงทีมากกว่าการจัดการกันเองเหมือนที่ผ่านมาและไม่ใช่การอุ้มชูดูแลช่วยเหลือพวกเดียวกันมันเท่ากับเป็นการสนับสนุนให้เกิดการกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าพูดง่ายๆคือการตรวจสอบตัวกันเองของพรรคก้าวไกลจากนี้ไปไม่ได้เป็นที่ยอมรับและไม่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับข้อที่2นะครับพรรคก้าวไกลต้องปกป้องเหยื่อจากเสียงนินทาการตีตราทางสังคมโดยเฉพาะจากบรรดาแฟนดอมหรือผู้สนับสนุนพรรคหรือแม้แต่ตัวส.ส.ผู้กระทำผิดหรือผู้ที่อยู่ในพรรคเดียวกันเองที่ไม่เพียงไม่คิดจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังแต่กลับโยนความผิดให้ผู้อื่นเสมือนการสร้างคนอื่นให้เป็นปีศาจจากเงาของตัวเองข้อที่3เราขอเรียกร้องและเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวและท่าทีต่างๆของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งชายและหญิงโดยเฉพาะส.ส.หญิงส.ส.ผู้มีความหลากหลายทางเพศส.ส.ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในพรรคก้าวไกลที่เคยปราศัยที่เคยออกนโยบายที่เคยเคลื่อนไหวต่างๆเต็มไปหมดเลยแต่มาบัดนี้กับนิ่งเงียบเสมือนหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสมือนหนึ่งเสียงแห่งความเจ็บปวดรวดร้าวของเหยื่อเหล่านี้ไม่มีความหมายใดๆกับส.ส.เหล่านี้เลยเสมือนหนึ่งเหยื่อเหล่านี้ไม่มีตัวตนไม่ใช่มนุษย์ที่ทำให้พรรคต้องเสียคะแนนนิยมไปหรือไม่ตามที่ท่านได้เห็นในสื่อต่างๆวันนี้เราจึงออกมาเรียกร้องเพื่อไม่ให้เป็นบรรทัดฐานต่อไปนี้ส.ส.ที่มีพฤติกรรมแบบนี้ต้องถูกสังคมตั้งคำถามแต่ถ้าวันนี้พรรคก้าวไกลไม่ทำอะไรเลยนิ่งเฉยเวลาคนในพรรคตัวเองผิดไม่กล้าที่จะพูด